สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธันภริศอินทริศชื่อเล่นชื่อไอ้น้องไอดินนั่นเองนะครับผมอายุ8ปีขึ้น9ปีครับสนุกดีครับหลายอย่างเลยครับได้ทั้งเล่นเกมได้เล่นกับเพื่อนได้เล่นกับคนอื่นเขาบ้างได้ขับรถเล่นรถผสมฮูเวอร์บอร์ดรถของเล่นแล้วก็ได้กินขนมอร่อยอร่อยของกินอร่อยอร่อยเช่นพิซซ่าไส้กรอกชีสเคฟซีชอบเล่นจอยเล่นกับพี่ผัวผัวเล่นกับตาตุ่นครับชอบเล่นด้วยครับแล้วว่าใส่ด้วยครับไม่รู้ลืมแล้วหลายอย่างเดินจำไม่ได้ปั่นจักรยานแล้วก็เต้นแล้วก็ขับรถของเล่นแล้วก็ได้เล่นต่อสู้ไอดินมี3ล่างล่างนินจาล่างดิสลาล่างคิก้าได้อ่านหนังสือหลายอย่างภูเขาไฟเอาชีวิตรอดจากภูเขาไฟเอาชีวิตรอดจากดินแดนน้ำแข็งเอาชีวิตรอดจากไซบีเรียแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมล็ดต่างๆเป็นอันจบหมดเลยครับตุ๊กตาที่ตั้งอยู่ในห้องเรียนรู้ครับมันอยู่ที่มืดมืดมันมองเห็นเหมือนขยับได้แต่ความจริงฝุ่นมันขยับแล้วมันอยู่ติดขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะว่ารู้แล้วเปิดไฟแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรแค่ฝุ่นตัวนิดนึงครับเคยนอนเที่ยงคืนปกตินอนฉีดตุ้มพับรถตอนนั้นพับรถไม่เสร็จตอนนี้พับเสร็จแล้วสวยให้ตุ่มลุงดูแล้วนอนดึกตื่น7โมง8โมงตื่นมาแล้วก็ไปหาพี่ผูกขวดแล้วก็เล่นเกมถึง10โมงแล้วก็ไปอาบน้ำครับอาบน้ำเสร็จมากินข้าวครับยายลีบางทีก็ตาตื่นบางทีก็ทั้งคู่เพื่อนขนมปังโรยชีสพิซซ่าที่ยายรีทำมันอร่อยดีเพิ่งกินมื้อเที่ยงเองพี่ฝนทำตลกชอบทำอะไรตลกทำหน้าแบบนี้เอานิ้วแย่ปากไอ้ดินแล้วก็ทำคนบ้าสุขสนุกแต่ว่าชอบว่าเล่นเกมสติ๊กแมนเล่นเกมอะไรนะสติ๊กแมนได้ยายว่าใส่ชอบทำขนมปังให้กินชอบเกมดำหน้าเป็นหมีจนไอ้ดินขำบายไม่กลัวก็เราอยู่บ้านเขาเลยเคยโกรธนิดหน่อยไม่ได้โกรธมากโดนหนีแล้วก็ทำหน้าช็อกยาลีตอนนั้นแค่กำลังจะไปแปรงฟันคุยนิดหน่อยแล้วก็ยายลีบอกว่าทำไมไม่ไปแปรงฟันพี่ฝึกฝนครับแม่มารับแล้วเดี๋ยวขอกลับก่อนนะครับเดี๋ยววันเดือนหน้าค่อยมาใหม่อย่าร้องนะครับคิดถึงไม่อยากกลับรู้สึกไม่อยากกลับแต่ว่าถ้าอยากอยู่กับแม่ก็ให้แม่มาบ้านนี้
พี่ฝนกับยายฟ้าสายได้ยินกลับไปแล้วอย่าลืมคิดถึงนะครับ